คนอวดผีพุทธนี้ห้ามพลาดเรื่องราวของคุณแม่ท่านหนึ่งที่ถูกกิ๊กแทง30แผลใต้อนามีชาวบ้านนะครับไปเติมน้ำมันที่ปั๊มเขาได้ยินเสียงมีผู้หญิงอะร้องให้ช่วยด้วยช่วยด้วยแบบเหมือนทรมานอะมาแล้วค่ะมาแล้วหูดวงวิญญาณคุณป้าแค้นมากเขาไม่ยอมที่จะตายเขาโกรธแค้น